ับสวัสดีทุกๆคนครับผมเช้านี้ก็เก็บผลผลิตนะครับพืชผักจากในสวนก็จะไปขายตลาดนัดนะครับเช่นเคยวันนี้เราก็มีบวบนะครับนี่นะครับบวบที่เราเก็บได้นะครับที่ค้างล้มก็จะได้4ถุงนะครับถุงละ5โลก็จะได้ประมาณ20โลนะครับแต่ท่านว่าเราขายปกตินะครับกิโลละ20บาทนะครับนี่นะครับลูกก็ค่อนข้างโอเคนะครับจากที่ค้างล้มไปเราก็ไปเก็บผลผลิตมาได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับวันนี้ก็ได้ประมาณ20โลนะครับในส่วนถั่วนะครับเราก็ได้ประมาณ10โลนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับถั่วผลผลิตเริ่มลดน้อยลงนะครับเพราะว่าระยะเวลาที่เราเก็บมาก็ประมาณเป็นเดือนแล้วนะครับนี่นะครับถั่วเราก็จะไปขายตลาดนัดนะครับกรัมละ20บาทนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูถั่วพูนะครับวันนี้นี่นะครับถั่วพูเราได้นี่นะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราได้ไป4เข่งเล็กนะครับกับ1เข่งใหญ่นะครับเข่งนี้ก็ประมาณ15โลนะครับแล้วก็เข่งเล็กประมาณ5โลก็ได้4เข่งนะครับ20โลแล้วก็บวกกับเข่งใหญ่นะครับ15โลก็35โลนะครับตอนนี้ตกกิโลกรัมละ40บาทนะครับแต่ถ้าพ่อค้าแม่ค้านะครับมายกถุงก็120บาทนะครับต่อ1ถุงนี่นะครับก็ผลผลิตจากทางสวนนะครับวันนี้ที่เราเก็บได้ก็มีถั่วพูนะครับแล้วก็บวบแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็นี่นะครับก็เป็นเสริมเป็นหัวปลีนะครับของทางสวนที่เราปลูกกล้วยไว้เราก็จะขายแค่หัวละ10บาทนะครับนี่นะครับก็จะได้เสริมขึ้นมาจากตรงนี้นะครับจากที่เราปลูกผักวันก่อนก็เก็บกล้วยไปนะครับไปขายก็เครือละ200ถึง300บาทนะครับเครือนึงเราก็ขายไปเรื่อยๆนะครับผลผลิตจากในสวนของเรานี่นะครับช่วงนี้นะครับก็เก็บวันเว้นวันวันนี้นะครับเบ็ดเสร็จแล้วถ้าเราคิดจำนวนการขายนะครับของเราก็เหยียบอยู่ที่ 2,000 บาทนะครับนี่นะครับถ้าเราส่งพ่อค้าคนกลางหรือเราส่งแม่ค้าแล้วก็ขายเองด้วยนะครับเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ 2,000 บาทนะครับรายได้ที่จะเข้าในวันนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีบวบบวบก็ที่เราถ่ายให้ทุกคนดูนะครับที่ค้างล้มเราก็เก็บผลผลิตได้ประมาณนี้ลูกอาจจะมีสวยบ้างนะครับแล้วก็ไม่สวยบ้างเราคัดเฉพาะลูกสวยๆนะครับใส่ถุงเผื่อพ่อค้าแม่ค้านะครับเขาจะมาตัดจากเราไปในส่วนที่ลูกที่ไม่ค่อยสวยนะครับนี่นะครับก็ในส่วนตรงนี้นะครับถ้ามีคนมาขอซื้อเราก็จะให้แบบเยอะๆนะครับราคาถูกๆหรือไม่เช่นนั้นก็แถมเข้าไปนะครับในส่วนตรงนี้เพราะว่าจะมีแมลงวันทองนะครับต่อยแล้วก็ลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่นะครับลูกใหญ่ๆลูกใหญ่แบบนี้แล้วก็ลูกงอๆนะครับที่เราคัดออกมาประมาณนี้นะครับส่วนลูกสวยๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้เราก็แยกใส่ถุงไว้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้ก็วันนี้ก็มีตลาดนัดนะครับในชุมชนนะครับเราก็ได้นำผลผลิตจากในสวนนะครับทยอยขายไปนี่นะครับวันนี้ก็ได้10กว่าถุงนะครับสำหรับถั่วพูก็ถ้าคิดแล้วก็ประมาณสัก1,000กว่าบาทนะครับ 1,400 ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็เพิ่งเก็บผลผลิตกันเสร็จนะครับแล้วก็มาแพ็คถุงตอนนี้นะครับก็สำหรับการปลูกผักนะครับก็สร้างรายได้ให้เราสม่ำเสมอนะครับก็ถือว่ามีรายได้เกือบๆทุกวันนะครับสำหรับในตอนนี้เราก็เก็บวันเว้นวันแล้วก็จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับก่อนจากหน้านี้นะครับเราก็เก็บทุกวันผลผลิตก็จะตามอายุของเขานะครับเขาจะออกมากออกน้อยเราก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับกำลังล้างถั่วพูนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าตลาดนัดวันนี้มีตอนเย็นเราก็จะทันอยู่นะครับสำหรับที่เราจะไปขายนี่นะครับครับผมก็พาทุกคนนะครับมาดูผลผลิตจากในสวนนะครับ
ที่เราจะเก็บไปขายตลาดนั้นแล้วก็ส่งให้พ่อค้าแม่ค้าที่จะมารับนะครับวันนี้ก็ได้ประมาณสัก1,000 กว่าบาท 2,000 นะครับนี่นะครับก็การปลูกผักก็จะมีเงินในช่วงที่เราเก็บผลผลิตได้ก็จะไหลมาแบบนี้นะครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการปลูกผักเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักนะครับก็จะมีรายได้เข้ากับเราทุกวันนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ